ไม่หนึ่งสบายนี่เองไงโอ้เกือบครึ่งแล้วเกือบครึ่งยังไม่ได้ครึ่งของพ่อแดงเกือบจะครึ่งแล้วอันนี้เป็นทางดั้งเดิมเลยเป็นทางดิบๆอยู่ฮะเป็นไงรู้สึกว่าเป็นไงหนุ่มๆแน่นๆสบายไหมสบายกว่าเอ้าพูดอย่างนี้ที่ไหนมันก็เหมือนกันแหละครับขาลงก็ต้องสบายกว่าขาขึ้นพี่เขาทิ้งลงไปเร็วเขาจะเดินเขาลดย่นเวลาฟังเสียงหายใจไปวันนี้เป้าหมายเราฮะเราจะออกนอกพระแดงนะครับขึ้นทางนี้ทางนี้เป็นทางลัดนะฮะทางลัดที่เหนือเมตตาออกมาลานอินแล้วก็มุ่งหน้าไปพระแดงนะครับวันนี้ผู้ชมจะได้เห็นว่าผมจะออกพระแดงว่าออกจากพระแดงแล้วจะมีอะไรนะฮะเดี๋ยวมีพระเลขาหลวงปู่จะพาเราออกพระแดงไปพิสูจน์ดูว่าพระแดงเขามีสระอนุดาตนะเขามีกินอะไรอยู่วันนี้เราจะพาผู้ชมไปดูกันนะครับดีแน่หลวงพี่เลขาหลวงพ่อพาไปถ้าเราไปกันเองเนี่ยคงจะไม่กล้าออกไปแน่นอนฟังเสียงเดินก่อนนะเสียงเดินเสียงหายใจที่เท่ากันเลยนี่ฮะทางดิบๆครับพี่เองต้องเติมน้ำมันเลยถ้าเป็นรถอันนี้ต้องเติมไวๆใช่ไหมฮะเพราะมันจะได้ไวขึ้นน้ำจะอืดลงนะพี่เนาะค่อยเดินนะคุณพี่นะมีน้องมาด้วยนี่ไปเดินยากนิดนึงมันจะเลื่อนเดินปื๊ดเดินปื๊ดไม่เติมน้ำมันอย่างเขาหรอพี่ผู้หญิงเนี่ยเติมแล้วดูแลนิดนึงเพราะตอนนี้มันจะลงมันจะลื่นเลื่อนนิดนึงเดี๋ยวว่าเขาเลยฮะเราก็เติมข้าวขึ้นมาแล้วเต็มห้างสองกะละมังนี่ไม่กินสองจานเดียวเทียมแดงยุ่งนี่หลวงพี่เขารออยู่นะครับถามว่าถึงไหนแล้วบอกจะถึงแล้วแต่ยังไม่ถึงสักทีจะถึงแล้วยังไม่ถึงเพราะเราเดินไปหยุดพักไปจะไม่ถึงถ้าฝนตกอ่ะมันคือไม่ต้องลงทางนี้เลยเรื่องหนึ่งเดียวใครจะพึ่งใครแน่เนาะนี่สะดวกสบายต้องเซเว่นเนาะเหมือนเขาที่เดินเปิดทั้งวันทั้งคืนเขาญี่ปุ่นนี่เปิดทั้งวันทั้งคืนนะผู้ชม24ชั่วโมงรถวิ่ง24ชั่วโมงสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นขยะที่เราทานมาม่าทานอะไรก็แล้วแต่
แล้วก็จะเป็นพวกทุกเทียนนั่งทิ้งกองนี่เขาเรียกว่าจุดพักขยะเดี๋ยวจะมีแผนกขนส่งขนลงไปนะครับมีการขนลงทุกวันในช่วงบ่ายทยอยลงไปที่วัดสุวรีแล้วก็จะมีบ่อบรรขยะอยู่ที่วัดพวงนี่ลองแบบทดสอบไหมทีมงานเหนื่อย2หอบ3หอบแล้วครับไปถึงไหนมาเนี่ยครับเนี่ยแม่พระแดงเลยนะสุดยอดเนาะหนทางด้วยพิสูจน์กำลังศรัทธาแม่ผมจะไปไกลกับพระแดงอีกผมจะออกมาพระแดงนะจุดนี้ครับที่นะอาจารย์ไว้จะพาเราออกนะพระแดงไปดูสารุดานะที่หลายคนท่านอยากจะรู้นะอย่าไปดูอยู่ที่ดึงเท่าไหร่นะมีต้นไม้จับๆลงไปหน่อยแต่ลำบากกว่าไปลองไปดูใกล้กว่าครับผมใกล้กว่านิดหน่อยหยุดเลยนี่ครับอาจารย์ที่จะพาเราออกนอกพระแดงไปดูสารโดดด้วยแล้วก็หาสมุนไพรหลวงพ่อสั่งมาปู่นงพญามนโสประธานจัดงานใช่ไหมครับให้ไปหามวลสารและว่านทำรุ่น50ปีวัดทุ่งตะอินเราจะออกนอกพระแดงครับแล้วก็เก็บภาพมาฝากด้วยให้คนที่ไม่ได้ออกไปว่าออกจากพระแดงแล้วมีอะไรมีสาบใหญ่นะไม่ใช่สาบมีดอกบัวนี่ไปเลยเดี๋ยวจะเอาภาพมาฝากพร้อมยังครับแต่ผมพร้อมทั้งแรกและหลายพักแล้วครับแม่จีไปไหนครับไปไหนแม่ไปไหนไม่ใช่หยวนลูกแม่นะจะไม่จะเดียมมาบ้างไม่เดียมมาเอาเลยนะจะเบียงไม่ได้เอาเลยไอ้พี่เอาน้ำมาพี่เอาน้ำมาเผื่อ2ขวดพออย่างอื่นไม่ต้องหรอกน้ำเปล่าเปล่าพระแดงก็ได้มีมีไม่มีเอาแบกไปหน่อยพี่คนนี้เอาน้ำเปล่าเอ
น้ำเปล่าน้ำเปล่าไปหรือว่าเดี๋ยวอาจารย์เผลอเมื่อไหร่อาจารย์เผลอเมื่อไหร่เราก็ฉันเฮ้ยหลวงพี่ฉันแล้วเราก็กินต่อมันมีมันขวดนั่นแหละสองขวดพอไหมสองขวดแล้วเยอะไม่จิบจิบเอาข้าวในน้ำน้องปู่ทำอะไรอยู่เนี่ยรับแขกอยู่ทำไมดีขึ้นยังเรื่องสบายท่านดีขึ้นยังต้องช่วยเนาะบำรุงนะเปลี่ยนต้องลุยไปอีกนี่3กิโลออกไปอีก3กิโล4กิโล5กิโลนะแล้ววิสุทธิ์ลอยเกวียนด้วยนี่เลยไม่ต้องถอยนะมาเลยมาดิบเลยมาที่นี่ก็ขายไหนเขาตีที่ห้องมาขายไปใช่ไหมเปล่าแล้วเดี๋ยวก็ตักน้ำลงเข้ามาฟ้าไปไหนแบกโอ้ผมจองตัวไปเรียบร้อยแล้วตัวเนี่ยโอ้ยจองไปเรียบร้อยไปฟ้าด้วยนี่เลยใส่ไปดิใส่ถือไปดิยังไม่กินอันนี้หรอกนู่นน่ะผมจะออกไปทางพระแดงป่ะไปพระแดงเอาเป็นไปนั่นดีกว่าไปขวดดีกว่ากระปุกอ่ะไม่ทาถึงเร็วคนอื่นเขาI'm
าช่องนี้เลยหาง่ายเนี่ยช่องง่ายๆตังค์แล้วปีนเนี่ยไปนี่เลยจะง่ายในปีนเดี๋ยวพลาดบงเกี่ยวตุ๊บจับหายไปของเขาได้ไหมตั้งไว้แอบไหมออกวะไปดูด้วยไลน์มันเออเอามาแผ่นแบกมาตั้งก็ได้
แอ่งพ่อหยิบไปหมดไปช้าฉันไม่ได้ทำงานบนเขาปริบไปที่มาครับไปเอาไม้นิ่งไปเชียร์แกแดงพ่อแดงพี่เจ๊พี่เจ๊เลยไปทางพ่อแดงแล้วนะพ่อแดงพ่อแดงพี่เจ๊มาสองมาอยู่ทางผ้าแดงแล้วพี่กิ๊ฟสองI
ความอัศจรรย์อันยิ่งใหญ่ปรากฏขึ้นกับใจอย่างละเอียดสุขุมเป็นพิเศษเกิดความรู้ความเห็นต่างๆทั้งเกี่ยวกับสิ่งภายในและภายนอกอย่างไม่มีเดี๋ยวกูสอนจะรวมกันนะทั้งคนอ่านก็แยกทั้งคนต่างขอดูครับเผื่อเขาออกมาฟังดูคืนประมาณ4ทุ่มท่านนึกถึงท่านเจ้าคุณอุบาลีผู้เมืองประมาจารย์วัดบรมนิวาสว่าเวลานี้ท่านจะพิจารณาอะไรอยู่ท่านกำหนดจิตส่งกระแสลงมาดูก็ทราบทันทีว่าท่านกำลังพิจารณาปฏิยาการถึงอวิชชาอยู่เมื่อทราบแล้วก็จดจำบันไว้ครั้นมาถึงกรุงเทพพอได้โอกาสก็เรียนถามท่านตามที่ตนทราบมาท่านเจ้าคุณอุบาลีพอได้ทราบเท่านั้นเลยต้องสารภาพพร้อมทั้งเปิดเผยว่าท่านมั่นในเก่งจริง
ต้องมีศีลลูกศิษย์พระตถาคตจึงจะรู้ว่าเดินทางถูกพวกสัตว์อย่าทำตัวเป็นโมฆะจากคำของพระพุทธเจ้าเสียหมดต้องมีผู้ทรงธรรมท่านใดบ้างสมกับเป็นอากาลิโกไม่ปล่อยให้การสถานที่และความเกียจคร้านเอาไปกินเสียหมดธรรมจะไม่ปรากฏแก่โลกทั้งที่พระพุทธเจ้าประกาศสอนแก่หมู่ชนต้องทำให้ได้อย่างท่านมั่นที่ได้ความรู้ความเห็นต่างๆมาเล่าสู่กันฟังอย่างนี้จึงเป็นที่น่าชมเชยครั้นพอพักที่กรุงเทพพอสมควรแล้วท่านก็เดินทางไปภาคอีสานนี่ผมมาอยู่ผ้าแดงแล้วเนี่ยผ้าแดงเนี่ยตรงผ้าแดงไอ้ที่ตู้เขาบริจาคซื้อผ้าแดงเนี่ยจ้าจ้ามาเลยมาเลยมาเลยเนี่ยผมอยู่ทั้งตู้เนี่ยฮะทางไหนไปทางไหนต้องเอาผมเลยมาเหรอไม่ใช่อาจารย์จะไปทางไหนไม่ใช่ไม่ใช่รู้แล้วแต่ว่าไม่ใช่ออกข้างไหนอ่ะโอ้ไปไม่ได้ไปไม่ถูกไปไม่ถูกจันจิ๊บจันจิ๊บไม่ได้จ่ายอยู่ไหนเนี่ยไม่ใช่ไม่ได้ออกครั้งนี้หรอไม่ได้ออกครั้งนี้หรอออกครั้งนู้นเหรอโอเคนะคอยแบบนั้นคอยงั้นเดี๋ยวย้อนกลับไปเดี๋ยวผมย้อนกลับไปคอยคอยอะไรตรงนั้นนั่นแหละเดี๋ยวผมย้อนกลับไปจ้าเจ๊โอเคโอเคกลับไปทางเดิมจะรออยู่ทางคนละทางแล้วThank you.
ทุนรายการเลยครับจะให้ขังให้เขียนคนละผืนเลยขอพรใครพรมันนะครับให้ขังอ่ะ